งการสนช.พบประชาชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ต้องการให้แม่น้ำ5สายทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและสนับสนุนการทำงานของแต่ละจังหวัดพร้อมกับการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะนอกจากจะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเสนอข้อคิดเห็นผ่านเวทีนี้แล้วประชาชนในพื้นที่เองก็เชื่อว่าการลงพื้นที่ของภาครัฐครั้งนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้การแก้ปัญหาต่างๆรวดเร็วและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นการที่สนช.ลงมาเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 2. ปัญหาถูกนำเสนอ 3. ชาวบ้านติดตามเมื่อชาวบ้านติดตามปัญหาถูกนำเสนอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับส่วนบนได้รับทราบก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้เคลื่อนไหวได้ปัญหาที่สำคัญที่สุดในประการแรกนะครับเรื่องน้ำจังหวัดยโสธรเราเนี่ยมีลำน้ำมูลมีน้ำสีไหลผ่านเรืองุทามีลำน้ำเสนะครับแต่ในฤดูแล้งเนี่ยครับพื้นที่เก็บกักน้ำนี่มีความจำกัดนะครับน้ำมันจะแห้งและที่เก็บแก้มลิงต่างๆแหล่งเก็บน้ำห้วยลิงโตนก็ต่างห้วยสะแบกก็ต่างแล้วแต่นะครับมีปริมาณน้ำน้อยไม่พอเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยในภาคเกษตรกรรมในภาคอุปโภคบริโภคนี่สมบูรณ์ขึ้นจะต้องขุดลอกแก้มลิงสร้างที่เก็บกักน้ำให้มากขึ้นให้งบประมาณลงมาให้ถึงและก็บริหารบริการจัดการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำควรจะมาบริการร่วมกันบูรณาการร่วมกันให้เกิดศักยภาพให้เกิดคุณภาพในการที่จะไปจัดการปัญหาเรื่องน้ำถ้าหากต่างคนต่างไปปัญหาทำดังกล่าวนั้นก็จะไม่สำเร็จโครงการสนช.พบประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วโดยหลังจากนี้สนช.จะปรับรูปแบบการทำงานให้ใกล้ชิดกับแต่ละจังหวัดมากขึ้นหลังหารือร่วมกับครม.กรท.และสปท.แล้วโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด18กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกสนช.6คนสมาชิกสปท.2คนตัวแทนจากผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามอำนวยความสะดวกและประสานงานแต่ละกลุ่มจังหวัดรวมทั้งแนะนำการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นส่วนสนับสนุนหลักที่จะทำให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้านั่นเป็นเพราะประชาชนตระหนักว่าการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นให้สำเร็จลุล่วงนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นบทสะท้อนที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ถือเป็นจุดส่งเสริมหลักให้ระบอบประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้น